สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่งานประกวด Mr. and Miss Supra National Thailand 2565เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงได้เต็มที่กับทุกๆวันมีความสุขกับทุกๆวันแล้ววันนี้ก็ผลมันก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะวินาทีนี้มันประกาศชื่อเรามันยังไงบ้างคะวินาทีนั้นแบบมันก็บอกตรงๆว่าคาดหวังก็อยากจะได้ยินชื่อเราแล้วสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆมันก็เป็นมากกว่าฝันค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองก็สมควรที่จะได้รับมันเพราะว่าเราเต็มที่กับมันมากจริงๆแบบจริงๆตลอดระยะเวลาการเก็บตัวมีสัญญาณอะไรบอกไว้ว่าเป็นจำนวนวันนี้มีสัญญาณอะไรบ่งบอกไหมหรอคะอาจจะเป็นพวกแฟกเตอร์ต่างๆที่เราได้แต่ว่าเราเองก็ไม่เคยประมาทเพราะว่าทุกคนเห็นอยู่ว่าปีนี้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเขามีศักยภาพแล้วก็สวยกันมากๆเรามีโอกาสที่จะโดนแย่งชิงตำแหน่งหรือว่าแบบว่ามีคนตัดตอนไหนก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ค่ะก็แต่ก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกแพลวคิดว่าพอยสำคัญเลยคือเรามีความสุขกับมันจริงๆแล้วทุกคนเห็นได้ว่าวันนี้แพลวไม่ใช่แพลวคนเดิมต่อไปแล้วหลังจากนี้ต้องแบบเตรียมตัวยังไงบ้างเพราะว่ามันก็ใกล้แล้วเนาะกรกฎาคมนี้ที่ต้องไปถ้าในด้านของฟิสิกส์เข้าเนาะเราก็คิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแฟนเป็นคนออกกำลังกายดูแลตัวเองอยู่แล้วเรื่องพวกนี้มันก็แค่กลับไปเข้ารูทีนเดิมส่วนเรื่องอื่นๆเสื้อผ้าหน้าผมใดๆเนี่ยก็เดี๋ยวทีมเขาก็คงจะเข้ามาช่วยกันเหมือนเดิมค่ะส่วนเรื่องเทรนนิ่งก็แน่นอนว่าไปถึงโปแลนด์ก็คงจะต้องทำให้มันดีขึ้นกว่าที่เคยทำค่ะแล้วระยะเวลา1เดือนที่ไปโปแลนด์เนี่ยน้องแพลวคิดว่าน้องแพลวอยากพัฒนาจุดไหนเป็นพิเศษในตัวเองก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างแรกเลยนะคะอย่างที่สองก็คือในเรื่องของการสื่อสารก็คือจะต้องฝึกภาษาอังกฤษให้มากขึ้นในเรื่องของการฝึกการแชทใดๆแล้วก็นอกจากนี้พอคิดว่าใจมันพร้อมค่ะยังไงก็ทำได้ทุกอย่างแล้วคุณมาก